ดีจะใช้เข็มสำหรับกระเป๋าสตรอเบอรี่นะคะเบอร์ 4.25 มิลนะคะแล้วก็ไหมพรม4แบบด้วยกัน1จะเป็นเชือกฟอกของนูดีเป็นสีครีมถ้าใช้สีดิบก็จะสวยกว่านะคะแล้วก็สีพลายสีครีมเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าขอให้เราเน้นที่สีมันต่างกันนะคะแล้วก็สีพลายสีแดงจากนั้นสีสุดท้ายจะเป็นสีพลายสีเขียวนะคะเริ่มต้นด้วยไหมพรมเชือกฟอกนะคะให้เริ่มต้น11ห่วงโซ่นะนี่นะคะเมื่อได้11ห่วงโซ่แล้วถักคอทอจากห่วงโซ่ที่2จากเข็มคอทอทั้งหมด3หลักในห่วงโซ่ที่2เลยนะคะนี่นะหลักที่3ของหนูดีจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงห่วงโซ่เกือบสุดท้ายของแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายนะคะในห่วงโซ่สุดท้ายให้ถักคอทอทั้งหมด6หลักนะคะโดยที่ด้านนี้ถัก3หลักนี่นะคะหลักที่3จากนั้นเนี่ยให้เราหมุนมาอีกด้านหนึ่งถักลงไปอีก3หลักในด้านนี้นะคะเราก็จะได้คอทอทั้งหมด6หลักในห่วงโซ่สุดท้ายนะคะนี่นะคะหลักที่6ของห่วงโซ่สุดท้ายจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงห่วงโซ่สุดท้ายนะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายเราจะถักคอทอ3หลักนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นทั้งหมด6หลักเพราะว่าตอนเราเริ่มต้นแถวเราถัก3หลักไปแล้วนี่นะคะครบแล้ว6หลักก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงจากนั้น1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไปในคอทอแรกจากนั้นก็ถักคอทอหลักที่สองนะคะซ้ำลงไปแล้วก็มาที่คอทอถัดมานะคะถักคอทอหนึ่งหลักซ้ำคอทอหลักที่สองลงไปห่วงโซ่ที่สามคอทอสองหลักเหมือนกันนี้นะคะจากนั้นก็จะให้ดูนะคะ3หลักนี้ก็จะเป็น6หลักทีนี้ก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะมาถึง6หลักในส่วนโค้งนะคะถักคอทอ2หลักต่อ1ห่วงโซ่นี่นะคะ2หลักในห่วงโซ่แรกแล้วก็2หลักในห่วงโซ่ที่2แล้วก็2หลักในห่วงโซ่ที่3นะคะนี่ค่ะหนูดีก็ถักมาจนครบ6หลักแล้วทีนี้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงอีกด้านหนึ่งนะคะถักมาจนถึง3ห่วงโซ่สุดท้ายก็ถักคอทอ2หลักต่อ1ห่วงนะคะ
จากนั้นก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะซ้ำคอทอลงไป1หลักนะก็ในแถวที่3เนี่ยให้เราถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้รอบชิ้นงานแค่นั้นนะคะนี่นะคะก็ถักจนจบแถวนะคะแถวที่3ก็เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ขึ้นมาซ้ำคอทอลงไป1หลักนะคะตอนนี้ดีจะคอยดึงไหมพรมยาวๆไว้ก่อนเพื่อที่งานของนุ่นดีจะไม่รุ่ยนะคะนุ่นดีจะพักเบรกด้วยการเย็บรูนะคะเพราะว่านุ่นดีรู้สึกว่าฐานกระเป๋าเนี่ยรูมันออกจะใหญ่ไปนิดนึงไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็นุ่นดีจะใช้ไหมพรมอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นงานเชือกฟอกเหมือนกันทีนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่งานของเรานะคะคอทอ1หลักแล้วเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราถักคอทอ1หลักแล้วเนี่ยในห่วงโซ่ถัดไปนะคะเราจะถักคอทอ2หลักนะคะนี่นะคะคอทอ2หลักแล้วก็ห่วงโซ่ถัดไปคอทอ1หลักสลับมาที่ห่วงโซ่ถัดมาคอทอ2หลักนี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วก็มาห่วงโซ่ถัดมาคอทอ1หลักแล้วก็สลับที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะคอทอ2หลักนี่นะคะก็ซ้ำหลักที่2ลงไปก็คือว่าจะเป็นการขยายจากนั้นนี่คอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้ทั้งหมด9หลักนะคะก็ให้เรานับไปทั้งหมด9หลักนี่นะคะคอทอ1หลักต่อ1ห่วงมา9หลักแล้วมาถึงในส่วนโค้งของเรานะคะห่วงโซ่แรกคอทอ2หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่2นะคะคอทอ1หลักห่วงโซ่ที่3คอทอ2หลักนี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นห่วงโซ่ที่4คอทอ1หลักเราก็ห่วงโซ่ที่5คท2หลักนะคะเราก็คท1หลักในห่วงโซ่ที่6เราก็คท2หลักในห่วงโซ่ที่7คท1หลักในห่วงโซ่ที่8เราก็คท2หลักในห่วงโซ่ที่9นะคะนี่นะคะก็ซ้ำหลักที่2ลงไปในห่วงโซ่ที่9ห่วงโซ่ที่10ก็1หลักนี่นะคะสลับแบบนี้ห่วงโซ่ที่10 1หลักห่วงโซ่ที่11นะคะ2หลักนี่นะคะเราก็ได้ในส่วนโค้งที่เราต้องการแล้วจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะให้ได้ทั้งหมด9หลักนะคะทั้งหมด9หลักแล้วนะคะจากนั้นห่วงโซ่แรกคอทอ2หลักนี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นห่วงโซ่ที่2คอทอ1หลักแล้วก็สลับมาที่3คอทอ2หลักในห่วงโซ่ที่3คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่4แล้วก็คอทอ2หลักในห่วงโซ่ที่5นี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นก็เป็นอันเชื่อมต่อนะคะที่คอทอหลักแรกของแถว4 1ห่วงโซ่ขึ้นมา
ซ้ำคทอลงไป1หลักนี่นะคะก็เราจะถักนะคะคทอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งแถวแค่นั้นนะคะในแถวที่5นะก็จะไม่มีการเพิ่มหลักในห่วงโซ่ใดๆนะคะถัก1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถว5นะคะนี่นะคะก็จบในแถวที่5นะคะก็เชื่อมต่อที่คทอหลักแรกนะคะจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคทอลงไป2หลักนะคะนี่นะคะก็ถักหลักที่2ลงไปซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วจากนั้นห่วงโซ่ที่2นะคะถักคทอ2หลักเหมือนกันแล้วก็ห่วงโซ่ที่3ก็ถักคทอ2หลักเหมือนกันห่วงโซ่ที่4นะคะคทอ2หลักจากนั้นเนี่ยในห่วงโซ่ที่5นะคะเราจะถักคทอ1หลักก็ให้เราถักนะคะคทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้ทั้งหมด18ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะก็ถักมาจนได้18ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ย8ห่วงโซ่ถัดมาเราจะถักคทอ2หลักนะคะคทอ2หลักต่อ1ห่วงนะคะใน8ห่วงโซ่เลยนะคะนี่นะก็ห่วงโซ่ที่2 2หลักห่วงโซ่ที่3 2หลักเหมือนกันนี่นะคะนี่นะคะหนูดีก็ถักหมด8หลักหลักละ2จากนั้นก็ถัก1หลักคทอต่อ1ห่วงไปทั้งหมด18หลักนะคะตอนนี้ก็มาถึง4หลักสุดท้ายนะคะที่เราจะถักคทอ2หลักต่อ1หลักเราก็จะได้ขยายเพิ่มจาก4หลักเป็น8หลักนะคะจบแถวที่6แล้วนะคะเชื่อมต่อที่คทอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคทอลงไป1หลักในจุดเดิมก็ให้เราถักคทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะจะไม่มีการเพิ่มหลักสำหรับในแถวที่7นะก็ให้เราถักนะคะคทอ1หลักต่อ1ห่วงไปถึงแถวที่14เลยนะคะจากแถวที่7ถึง14ทั้งหมด8แถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาจบแถวที่14เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็แถวที่15สอดแค่เส้นหลังนะคะแบบนี้ถักไล่ถักทีสอดแค่เส้นหลังนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถว15นะคะจบแถวที่15นะคะเราก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะสอด2เส้นปกตินะคะเวลาจบแถวเลื่อนห่วงขึ้นมาถัก1ห่วงโซ่เริ่มแถวที่16ให้คล้อง2เส้นปกติแล้วก็ถักนะคะคทอ1หลักต่อ1ห่วงไปคล้อง2เส้นปกติให้เราถักแถวที่16แล้วก็17นะคะคทอ1หลักต่อ1ห่วงจบแถวที่17นะคะให้เราเชื่อมต่อชิ้นงานด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมพรมนะคะในวิดีโอเนี่ยหนูดีไม่ได้ตัดแต่ว่าให้เราตัดไหมพรมเลยนะคะมาต่อกันที่สีพลายสีครีมนะคะ
ก็นูดีจะกลับไปที่แถวที่15นะที่เราสอดแค่1 เส้นเราจะไปถักระบายกันนี่นะคะก็เริ่มต้นตรงจุดที่เราเริ่มแถวกับจบแถวนะ1 เส้นที่เราเว้นไว้เนี่ยนี่นะคะสอดใหม่เข้าไปใน1 เส้นที่เราเว้นไว้จากนั้นถักขึ้น2 ห่วงโซ่นะคะ2 ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักพอ1 คอซ้ำลงไปนะคะนี่นะคะพอ1 คอหลักที่1แล้วก็ถักซ้ำหลักที่2ลงไปพอ1 คอหลักที่2แล้วก็ซ้ำพอ1 คอนะคะหลักที่3จากนั้นนะคะนี่นะเราก็จะได้ใน1 ห่วงโซ่ก็คือพอ1 คอ3หลักแล้วก็มาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะพอ1คอหลักแรกห่วงโซ่ถัดมานะคะพอ1คอหลักแรกแล้วก็ถักพอ1คอหลักที่2ซ้ำลงไปแล้วก็ถักพอ1คอหลักที่3นะคะซ้ำลงไปอีกให้เราถักพอ1คอ3หลักในทุกๆห่วงโซ่ให้จบแถวนะคะนี่นะคะนุดีก็จบในส่วนของไหมพรมสีพลายสีครีมนุดีก็จะเชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงไหมยาวๆเก็บปลายไหมแค่นั้นนะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่ไหมพรมสีพลายสีแดงนะคะมาต่อที่ในแถวที่17ที่เราจบไปนะคะสำหรับเชือกฟอกก็มาตรงจุดที่จบชิ้นงานนะคะนูดีก็จะเริ่มสีแดงเข้าไปแบบนี้ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะนูดีก็จะถักขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น1 ห่วงโซ่ด้านล่างนะคะไม่ถักมาถักที่ห่วงโซ่ถัดไปนะคะด้วยลายถักพอ1คอทั้งหมด6หลักนะคะให้เราถักพอ1คอลงไปทั้งหมด6หลักนะคะหลังจากพอ1คอ6หลักแล้วนะคะให้เราถัก1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเว้น1ห่วงโซ่ด้านล่างถักพอ1คอ1หลักในห่วงโซ่ที่2ถัดไปนะคะถัก1ห่วงโซ่เว้น1ห่วงโซ่ด้านล่างถัก6พอ1คอในห่วงโซ่ถัดมาเมื่อได้6หลักแล้วถัก1ห่วงโซ่นะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะให้เราถักแบบนี้ไปให้รอบชิ้นงานนะคะเว้น1ห่วงโซ่ถักพอ1คอ1หลักจากนั้นถัก1ห่วงโซ่เว้น1ห่วงโซ่ด้านล่างถักพอ1คอ6หลักในห่วงโซ่ถัดไปนี้นะคะถักให้รอบจบแถวนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะจบที่1ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่2นะคะที่เราเริ่มแถวนะเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานตัดใหม่นะคะ
ทีนี้ก็มาถึงในส่วนของไหมพรม4พลายสีเขียวนะคะก็เราจะมาต่อที่ตรงจุดที่เราจบสีแดงนะนี่นะคะต่อไหมพรมเข้าไปแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการถักคอทอแต่ว่าเราจะเป็นการรวบนะก็คือสอดไหมดึงไหมขึ้นมาสอดในหลักที่สองแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาสอดในหลักที่สามนุ่นดีจะเก็บไหมด้านหลังไปด้วยนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็สอดในหลักที่สี่นะคะดึงไหมขึ้นมาสอดในหลักที่ห้าดึงไหมขึ้นมาแล้วก็สอดในหลักที่หกนะคะดึงไหมขึ้นมาเราก็จะได้7เส้นบนเข็มนะคะแล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง7เส้นของเรานะคะจากนั้นถักห่วงโซ่นะคะ1หลักแล้วก็มาที่พอ1คอ1หลักโดดๆของเรานะคะเราจะถักคอทอ1หลักนะคะก็จะได้เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักเหมือนเดิมคือสอดเข้าไปในหลักแรกดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปในหลักที่2ดึงไหมขึ้นมาสอดหลักที่3ดึงไหมสอดหลักที่4ดึงไหมสอดหลักที่5ดึงไหมสอดหลักที่6ดึงไหมขึ้นมา7เส้นบนเข็มรวบไหมผ่านทั้ง7เส้นนะคะถัก1ห่วงโซ่ก็ถัก X หรือว่าคอทอนะคะ1หลักบนพอ1คอแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็รวบเหมือนเดิมให้ได้สตรอเบอรี่แบบนี้นะคะก็ถักให้จบแถวนะนี่นะคะนุดีก็จบแถวแล้วก็เชื่อมต่อที่จุดแรกที่เราเริ่มแถวนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยดึงไหมยาวๆนิดนึงสำหรับเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็ตัดไหมทีนี้เนี่ยเราจะกลับมาที่ไหมพรมเชือกฟอกสีครีมนะคะก็นุดีจะมาต่อตรงจุดที่นุดีจบชิ้นงานนะคะดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่จากนั้นเนี่ยซ้ำคอทอลงไป1หลักนะคะคอทอ1หลักแล้วจากนั้นมานี่นะคะระหว่างตรงนี้1ห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอ1หลักแล้วก็บนจุกที่เรารวบก็ถักคอทอ1หลักแล้วก็ถัดมาที่1ห่วงโซ่ถัดมานี่นะคะคอทอ1หลักแล้วก็บนคอทอที่อยู่บนพอ1คอนะคะก็ถักคอทอ1หลักแล้วก็ใน1ห่วงโซ่นะคะถักคอทอ1หลักแล้วก็ในจุดรวบนะคะก็ถักคอทอ1หลักแล้วก็ที่1ห่วงโซ่นะคะก็ถักคอทอ1หลักบนคอทอก็ถักคอทอ1หลักนี่นะคะคอทอตรงนี้ถัก1หลักคอทอเหมือนกันแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ก็ถักคอทอ1หลักแล้วก็มาที่จุดรวบนะคะก็ถักคอทอ1หลักถักแบบนี้นะคะเรื่อยๆให้จบรอบแถวนะคะถักมาจนจบคอทอบน1ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงเลยจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลักทีนี้ก็ให้เราถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้ทั้งหมด3แถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาอีก3แถวรวมทั้งหมด4แถวก็เชื่อมต่อที่คล้องแค่เส้นหลังนะคะนี่นะสอดเข้าไปในเส้นหลังเลื่อนห่วงขึ้นมานะคะถัก1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไปคล้องแค่เส้นหลังห่วงโซ่ถัดไปก็คล้องแค่เส้นหลังนะคะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวคล้องแค่เส้นหลังนะคะแล้วก็หลังจากที่เราจบแถวนี้นะคะก็ให้เราถักไหมพรม4พลายสีครีมนะคะที่1เส้นที่เราเหลือไว้คล้องหน้าตรงนี้นะคะให้เราถัก
ระบายเข้าไปนะคะนี่นะคะจากแถวที่เราเว้นแค่คลองหน้านะคะนุดีถักขึ้นมาทั้งหมด6แถวนะคะแล้วก็แถวระบายของนุดีนุดีถักได้ครึ่งหนึ่งแล้วนุดีจะมาให้ดูก่อนว่าจบแถวที่6แล้วเนี่ยก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวนะคะจากนั้นเลื่อนห่วงไปทุกๆห่วงโซ่รอบชิ้นงานอีก1รอบนะคะนี่นะคะนุดีก็เลื่อนห่วงมาจนจบแถวนะคะก็เลื่อนห่วงสุดท้ายเชื่อมต่อแถวก็จะแน่นิดนึงนะคะก็จะยากหน่อยหลังจากที่นุดีจบแถวตรงนี้แล้วนะคะนุดีจะดึงไหมยาวๆแล้วก็แค่ตัดไหมนะแล้วก็กลับไปถักแถวระบายให้เสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะติดกระดุมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถักสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าเนี่ยนุดีจะใช้3เส้นควบนะคะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ 6.5 มิลนะคะวิธีการก็คือเหมือนเราถักห่วงโซ่นะคะนี่นะเราก็จะทำเป็นห่วงโซ่ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเป็น3เส้นด้วยกันนะเมื่อเราได้3เส้นแล้วเนี่ยนุดีจะถักห่วงโซ่ปกตินะคะก็จะไม่ถักยุ่งยากอะไรก็จะถักเป็นห่วงโซ่ปกติที่เราถักไปเพียงแต่ว่าเป็น3เส้นควบนะคะถ้าใครมีไหมพรม3ม้วนก็ให้ใช้3เส้นควบปกติเลยนี่นะคะถักห่วงโซ่สายกระเป๋าก็ให้ถักความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ติดกระดุมเข้าไปแบบนี้นะคะทำสายเล็กๆให้กระดุมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใครถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุนีด้วยนะคะ